หม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงษ์เป็นพระธิดาองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โตจิตพงษ์และเป็นพระอนุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่เราพระบรมวงศานุวงศ์ทรงนับถือนอกจากนี้หม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงษ์ยังทรงเป็นประธานมูลนิธินริศลานุวัติวงศ์เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสิรินธรและเป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงษ์มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงไอประสูติเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2459เป็นบุตรองค์ที่9ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศลานุวัติวงศ์มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดา4องค์คือหม่อมเจ้าบรมจิตจิตพงศ์หม่อมเจ้าดวงจิตจิตพงศ์หม่อมเจ้ายาใจจิตพงศ์หม่อมเจ้าเพรารสจิตพงศ์หม่อมเจ้ากรณิกาทรงเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนมาแต่ดีอีวิทยาลัยเป็นนักเรียนรุ่นพี่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชหม่อมเจ้ากรณิกาซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่จะมาช่วยหยิบนมและลินถวายทุกวันตามกฎของโรงเรียนที่รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องหลังทรงสำเร็จการศึกษาก็เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนดังกล่าวตลอดพระชนชีพได้ทรงงานด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลาเริ่มจากเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่โรงเรียนมาแต่ดีอีวิทยาลัยประมาณ2ปีโดยสอนลิลิตตะเลงพ่ายและมหาเวสสันดรชาดกตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเมื่อเกิดสงครามได้ส่งเข้าทำงานที่กองอาสากาชาติสภากาชาติไทยตามคำชวนของหม่อมเจ้ามารญาติกัญญาดิษกุลได้ทรงงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างกล้าหาญต่อมาได้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดอีวิทยาลัยเป็นเวลานานถึง22ปีหม่อมเจ้ากรณิกามีฝีหัดด้านงานฝีมือและตัดเย็บจากการฝึกหัดด้วยองค์เองจนเชี่ยวชาญทรงเปิดห้องเสื้อกรณิกซึ่งเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นทรงมีฝีมือเป็นเลิศด้านการเย็บปักถักร้อยถึงขั้นสามารถปักลายเส้นภาพทศชาติชาดกฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัติวงศ์ในด้านดนตรีไทยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกาจิตพงศ์ทรงระนาดทุ้มในวงบ้านปลายเนินเป็นประจำจนถึงพระชันษา90นอกจากนี้ยังโปรดการทำสวนการทำกับข้าวและการออกแบบสิ่งก่อสร้างโดยทรงเขียนแบบร่างวางแนวคิดแล้วประทานให้สถาปนิกรับไปดำเนินการต่อตัวอย่างเช่นออกแบบห้องพยาบาลของมูลนิธิสิรินธรออกแบบเรือนสีเขียวมิ้นภายในบริเวณบ้านปลายเนินมีเรือนไม้ที่เรียกกันว่าเรือนละครเป็นเรือนที่หม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงศ์ทรงออกแบบเองและใช้เป็นที่สอนลำไทยมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นหม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงศ์ประทับณตำหนักปลายเนินถนนพระรามที่4ติดกับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งทรงเปิดสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยโดยสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีไทยบ่อยครั้งเมื่อหม่อมเจ้ากรณิกาทรงว่างจากกรณียกิจเนื่องจากหม่อมเจ้ากรณิกามีปรีชาด้านการดนตรีโดยเฉพาะระนาดทุ้มและเลิกทรงระนาดทุ้มไปเมื่อชันษา93ปีเพราะไม่ถนัดประทับนั่งนานๆหม่อมเจ้ากรณิกาจิตพงศ์
สิ้นชีพิตักใสด้วยอาการพระหทัยล้มเหลวเมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2558เวลา 15:22 นาทีณโรงพยาบาลบำรุงราชสิริชันสา98ปีนับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลจิตตพงษ์